นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้พวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกามีความตั้งใจใฝ่ปัญหาทางพ้นทุกข์ที่ทุกคนมีความพึงปรารถนาคือความสุขที่เราต้องการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสั่งสอนให้พากันตั้งจิตตั้งใจศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเพื่อจะนำพาชีวิตของตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกิเลสทั้งหลายมันก็อยู่ที่จิตใจของพวกเราถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราเราก็จะไม่รู้กิเลสนั้นอยู่ที่ไหนจะคิดกันว่ากิเลสอยู่ที่กายหรือกิเลสอยู่ที่ทางนอกอยู่ที่อื่นหรืออยู่กับบุคคลอื่นที่จะทำให้เราเกิดกิเลสเราก็จะคิดไปอย่างนี้แต่แท้ที่จริงนั้นกิเลสมันนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของพวกเรามาหลายภพหลายชาติแล้วมันฝังอยู่มันยึดอยู่ในจิตใจบุคคลยึดโลภก็จะมีอยู่ที่จิตใจให้คนมีโทสะความโกรธความเกลียดเกลียดแค้นมันก็มีอยู่ที่ในจิตใจแล้วคนที่หลงไหลไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ก็เป็นเรื่องของจิตใจมันหลงไม่เข้าใจพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ฝึกฝนอบรมที่จิตใจเป็นหลักสำคัญทำให้ชีวิตของเรานั้นวนเวียนว่าตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ที่เราเกิดขึ้นมาจนถึงพบนี่ชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมากี่ชาติแล้วเราก็ไม่สามารถจะทบทวนหรือย้อนหลังขึ้นไปให้เข้าใจได้อันนี้การทำความดีของพวกเราก็ไม่รู้ทำความดีได้เพียงไหนรักษาศีลเจริญภาวนาได้เพียงใดสร้างสติปัญญาได้แค่ไหนเราก็ยังไม่รู้หรือว่าพวกเรานั้นพากันทำบาปความชั่วต่างๆด้วยกายวาจาใจของตนไม่รู้ว่าทำมากหรือทำน้อยแต่อดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่สามารถรู้และเข้าใจด้วยสติปัญญาเหมือนกันนั่นเป็นเช่นนั้นจะทำอย่างไรพวกเราจึงจะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เจริญเมตตาภาวนาให้ฝึกฝนที่จิตใจเพื่อให้จิตใจของเรานี้ได้สงบได้พบความสุขอยู่ในความสงบก่อนแล้วจิตใจของเรานั้นมันก็จะแสดงให้เห็นว่ามีกิเลสอยู่มากน้อยเพียงใดหรือกิเลสแบบไหนมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันมากกว่ากันเปรียบเทียบเหมือนกับจริตของบุคคลนี่เองจริตของบุคคลทั้งหลายนั้นบางบุคคลก็มีราคะจริตแต่ส่วนมากแล้วจะมีเกือบทุกคนราคะจริตอันที่ความรักสวยรักงามนี้มันก็จะมีเหมือนทุกคนแต่จะมีมากมีน้อยต่างกัน
อันก็เป็นเรื่องหนึ่งแบบนี้โทสัจริตจริตจิตใจของคนเราเนี่ยเป็นคนชอบมักโกรธง่ายเกลียดง่ายอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นมาภายในจิตง่ายอันนี้ก็เรียกว่าจริตของบุคคลหนึ่งเรียกว่าโทสัจริตมันนี่โมหะจริตนั้นคือความหลงไหลไม่เข้าใจทั้งบุญทั้งบาปแต่มันก็ย่อมมีด้วยกันทุกคนแต่ใครจะมีมากมีน้อยต่างกันมันนี่ศรัทธาจริตธรรมะศรัทธาจริตเป็นผู้เชื่อง่ายเป็นผู้หลงไหลง่ายบางทีอาจจะเชื่อไม่มีเหตุมีผลก็หลงเชื่อนั้นข่าวเล่าลือต่างๆที่เขาลงหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือเขาออกข่าวมาก็ดีแล้วก็หลงเชื่อไปเลยไม่ได้เชื่อโดยเหตุโดยผลหลงเชื่อไปอย่างเรียกว่าศรัทธาจริตเป็นผู้เชื่องานเนี่ยฉะนั้นบางบุคคลนั้นก็คือมีเวทมิตกจริตมีความกังวลมิตกวิจารณ์ได้อะไรเป็นอะไรเป็นคนที่ขี้สงสัยอยู่ตลอดไม่มั่นใจกับเรื่องอะไรจะทำอะไรก็มีแต่ความสงสัยนั่นเป็นจิตจริตของบุคคลก็มีทั่วไปกันอันนี้พุทธิจริตจริตธรรมพุทธิจริตนั้นเป็นคนที่ศึกษามามากนี่คนประสบการณ์มามากนั่นเป็นคนเรียนหนังสืออาจจะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หลายประเทศก็ได้นั่งบุคคลได้ศึกษามาเหมือนเรานั่งเจริญเมตตาภาวนาก็เหมือนกันได้ศึกษามาหลายวัดหลายวาหลายครูหลายอาจารย์ได้ข้อธรรมกรรมฐานมาต่างๆกันบางบุคคลนั้นก็จะเอาลมหายใจเข้าออกกับพุทโธบางบุคคลก็จะเอาแต่เพียงพุทโธบางบุคคลก็จะเจริญมรณานุสติบางบุคคลก็เจริญสีลานุสติกรรมฐานบางบุคคลก็เจริญจำแนกแจกทานเรียกว่าข้อธรรมกรรมฐานมันมีมากมายที่พุทโธสั่งสอนเอาไว้มีเสียง40ข้อทำไมพุทโธจึงทรงให้ข้อธรรมกรรมฐานไว้เสียมากเลยทั้ง40ข้อก็เพราะเอาไว้ให้เหมาะสมกับจริตของบุคคลต่างๆที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายจึงได้บัญญัติไว้ทั้งหลายข้อดังได้กล่าวมานี้เป็นต้นที่เราทุกคนพากันพินิจพิจารณาดูแล้วว่าการที่จริตของตนเองนั้นเป็นจริตชนิดไหนถ้าหากเราเข้าใจว่าตนเองเป็นจริตชนิดนี้มันก็มีทางแก้ไม่ให้จริตของเรานั้นเป็นไปตามอำนาจที่มันคิดมันอ่านไปอย่างนั้นเพื่อจะหาวิธีแก้ไขมันบุคคลมีราคะจริตก็ต้องพิจารณาเรื่องสิ่งทั้งหลายมันเราเห็นเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆให้มันเป็นของที่สกปรกได้ให้มันสวยๆงามๆแต่มันก็สกปรกได้เป็นเครื่องสกัดกั้นความจิตผัวพันอยู่ในสิ่งที่สวยๆงามๆตลอดจะมาแก้ไขให้เข้าใจจึงจะละได้ก็เรียกว่าพิจารณาถึงความสกปรกหรืออสุภกรรมฐานถ้าบุคคลมีโทสัจริตชอบโกรธเจียดง่ายก็ต้องมาแผ่เมตตาให้ผูกความรักความเมตตาเกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน
ถ้าหากเราแผ่เมตตาให้พวกเหล่านั้นก็จะเกิดมีเมตตาเกิดขึ้นก็จะดับโทสะจริตก็คือด้วยความเมตตาเห็นบุคคลกำลังโกรธถ้าหากเมตตาเขาแล้วมันก็หยุดโกรธทันทีเลยน่าแจ่มชื่นเบิกบานแจ่มใสเลยก็เรียกว่าระงับความโกรธเอาไว้ได้ท่านว่าโมหะจริตคือความหลงไหลต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มันไปหาครูบาอาจารย์ผู้มีจิตใจหนักแน่นเพื่อให้ท่านสอนให้เราถามท่านท่านก็จะตักเตือนแนะนำสั่งสอนเราให้รู้จักมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคนที่มีความหลงไหลให้มาระลึกถึงพระรัตนตรัยที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมารวมอยู่ในพระรัตนตรัยรับพระรัตนตรัยอันนี้ถ้าจิตใจของบุคคลมีศรัทธาจริตผู้เชื่อง่ายก็ให้เชื่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถขัดเกลากิเลสในจิตใจของท่านหมดจดได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพื่อให้ใจของเรานี้เชื่อไปในพระพุทธเชื่อไปในถ้าทำคำสอนของพระองค์สอนมาแล้วเชื่อมั่นว่าพระองค์สอนสัจธรรมของจริงอันนี้เราระลึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรามีความเลื่อมใสน้อมนึกระลึกถึงท่านเราก็ระลึกถึงในฝ่ายที่ถูกหรือว่าระลึกถึงพระรัตนตรัยนี่คือบุคคลที่เชื่อมาเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้จริงถ้าทำคำสอนของพระองค์นั้นสอนเรื่องจริงไม่หลอกลวงใครพระญาติสงฆ์สาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังคำเทศของพระพุทธเจ้าแล้วกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองจนได้บรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมนำตนเองให้ก้าวล่วงทุกข์ไปได้ทำให้จิตใจของพวกเรานี้มีศรัทธาเลื่อมใสนี่บุคคลที่ศรัทธาจริตเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้วิตกจริตคือบุคคลที่วิตกวิจารนั้นถ้าครูบาอาจารย์ให้ข้อธรรมกรรมฐานข้ออะไรก็ตัดสินใจประพฤติปฏิบัติไม่ต้องวิสกวิจารสงสัยอะไรว่าการปฏิบัติมาตั้งใจปฏิบัติก็ย่อมได้บรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมนำความสงบมาให้เกิดขึ้นแก่ตนได้รับผลรับประโยชน์ทำให้ตนเองนี้ได้มีความผาสุกเกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจเชื่อมั่นว่าการปฏิบัตินี่แหละทำให้บุคคลมีความสุขได้ละบาปความชั่วได้ปฏิบัติความดีได้แล้วก็เชื่อมันอันนี้พุทธิจริตบุคคลที่ไปศึกษามาหลายวัดหลายวาหลายคณาจารย์เราไปศึกษามาในการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็ทำกรรมฐานที่ปฏิบัติมาหลายอย่างมันก็ไม่สงบสักทีเรียกว่าจิตใจของเราก็ยังพุ่งช่านอยู่คนชนิดนี้เพิ่นให้เจริญไตรลักษณ์ธรรมะไตรลักษณ์คือเจริญความไม่เที่ยงสิ่งของทั้งหลายเป็นสังขารภายนอกก็ดีสังขารภายในก็ดีเห็นของดิบไม่เที่ยงถ้าบุคคลใดยึดบุคคลนั้นก็มีความทุกข์เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ถึงใดมีความทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของบุคคลผู้ใดเป็นวัตถุธาตุธรรมชาติธรรมดาของเขาเรามาเจริญอย่างนี้เมื่อเราเจริญก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเป็นสมาธิได้
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเรานั้นเข้าใจในจริตของตนเองและรู้จักสิ่งที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาในภายในจิตใจของตนเพื่อจะให้หลุดพ้นออกไปจากสิ่งที่มีความกังวลทั้งหลายดังได้กล่าวมานั้นเป็นต้นที่เราทุกคนที่ให้พากันประพฤติปฏิบัติตั้งใจอยู่ปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เราขอให้พินิจพิจารณาดูถ้าเรามีจริตอะไรถ้าเรารู้จักจริตของตนก็สามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆที่มาระงับดับจริตของตนเองลงไปทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้ไม่กังวลไม่มีนิวรณธรรมมารบกวนจิตใจจิตใจของคนเหล่านี้จะต้องฝึกฝนอบรมปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้เลยตามเลยอันจะคิดไปเรื่อยๆคิดได้ก็คิดคิดไม่ได้ก็คิดคิดทุกข์ก็คิดคิดสุขก็คิดคิดจนนอนไม่หลับมันก็คิดเป็นเรื่องของจิตใจเราไม่มันคิดแต่มันคิดอันนี้เราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มันสงบไม่มันคิดมากให้มันคิดน้อยลงเราคิดวันหนึ่งวันหนึ่งมันหลายเรื่องเมื่อหลายเรื่องเราก็ทำให้เรานี่ทุกข์กับหลายเรื่องขึ้นมาเกิดขึ้นนั่นจิตมันคิดหลายเรื่องก็ยิ่งทุกข์มากนั้นบุคคลที่ทำงานมากร่างกายของคนเราทำงานมากก็ย่อมเหนื่อยย่อมเพียย่อมทุกข์มากเกิดขึ้นฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ามันคิดมากมันก็จะทุกข์มากมันเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของตนเองไม่ให้คิดมากให้คิดน้อยลงไปเรื่อยๆคิดวันหนึ่งมีกี่ครั้งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอนั้นระลึกถึงความตายกี่ครั้งวันหนึ่งพระอานนท์บอกมันนึกถึง20ครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์เลยตรัสสอนโอ้ระลึกถึงความตาย20ครั้งนั้นมันยังประมาทอยู่อันนี้เราต้องตั้งใจระลึกระลึกถึงความตายวันหนึ่งกี่ครั้งถ้าระลึกถึง100ครั้งหรือ200ครั้งวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็ยังทรงตรัสว่ามันเป็นความประมาทแก่พระอนนท์อยู่พระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกเราระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ดีหายใจออกก็ดีถ้าเรานี้อยู่อาศัยอยู่กับลมอย่างนี้ถ้าหายใจเข้าถ้าลมหายใจออกไม่ได้ไม่มีเราจะทำยังไงเรียกว่าเสียชีวิตไปได้ฉะนั้นเมื่อบุคคลระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอยู่ก็สามารถเป็นคนที่ไม่ประมาทในชีวิตถ้าไม่ประมาทในชีวิตแล้วเราก็จะรีบทักรีบผลขวยทำความดีของตนอย่าไปประมาทนอนหลับทับจิตอยู่เฉยๆให้พินิจพิจารณามาดูตนเองว่าตนเองนี้จะมีอายุยืนยาวนานไปแค่ไหนจะไปได้กี่วันกี่คืนกี่เดือนพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราลึกถึงถ้าบุคคลไหนระลึกถึงความตายบุคคลนั้นจะไม่ประมาทจะรีบขวนขวายรีบทำความดีอะไรเป็นสิ่งที่เป็นความดีก็รีบทำรีบปฏิบัติไม่ประมาทก็เพราะอะไรเพราะกลัวเรานี้ตายจากคุณงามความดีจะไม่ได้คุณงามความดีเป็นที่พึ่งของตนเองให้เพิ่มพูนบุญบารมีของตนให้มากขึ้นไม่ได้ถ้าเราประมาทถ้าเราไม่ประมาทเราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นสติปัญญาก็จะแก่กล้ามากขึ้นสามารถลดละกิเลสให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปเรื่อยๆกิเลสไม่มีสิ้นสุดเมื่อไหร่เราก็ต้องใส่ความภาคความเพียรประพฤติปฏิบัติอยู่ตามนั่นเอง
อย่างไรก็ตามพวกเราก็ไม่ต้องมีความหวั่นไหวอะไรจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะละกิเลสไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไปมามันก็จะสามารถหมดกิเลสได้แต่มันก็ไม่หมดง่ายๆแต่อย่างไรก็ตามเรามีความภาคความเพียรประโยคพยายามอยู่พึ่งปฏิบัติอยู่แล้วก็สามารถที่จะทำให้พวกเรานี้มีสติปัญญามากขึ้นดังพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายสมัยครั้งพุทธกาลภิกขุโนภิกขุนีสมัยครั้งพุทธกาลก็ดีท่านก็บำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติเหมือนกันถึงจะได้บรรลุธรรมนะเพราะเพิ่มพูนบุญบารมีของเราเรื่อยมันก็สามารถที่จะทำให้ตนเองหลุดพ้นได้ถ้าเรามาคิดอย่างนี้เองน่าจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำไปเรื่อยๆค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆวิธีแก้ไขกิเลสออกจากจิตใจความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยไม่ใช่จะละได้ง่ายๆเพิ่นว่าอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของสัตว์โลกเรียกว่าเป็นกิเลสที่อยู่ในจิตใจมันจึงจัดเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์กิเลสทำให้พวกเรามีความทุกข์ถ้าลงโทษพวกเรากิเลสลงโทษให้เรามาดูทุกข์มันทุกข์จริงๆไหมมันลงโทษมันบอกให้เรานี่ว่ากิเลสบังคับเรามีความทุกข์ไหมถ้ารู้จักว่ากิเลสทำให้เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์เราก็ต้องจะไปดับที่กิเลสแต่ว่าดับกิเลสเราจะดับยังไงความอยากของเราทุกคนมันก็มีความอยากได้อะไรต่างๆอยากได้อยากมีสีสุขมันเป็นเรื่องของกิเลสแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้จักโทษของกิเลสเสียก่อนถ้ากิเลสนั้นทำให้เราเกิดทุกข์คือความดิ้นรนขนขวยความอยากมากก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยเหมือนเราอยากข้าวหิวข้าวนี่แหละจิตใจที่มันหิวอยู่มันอยากได้อะไรต่างๆมันดิ้นรนขนขวยอยู่นั้นไม่ได้เมื่อไหร่มันก็ดิ้นรนโอ้มันเป็นอย่างนี้กิเลสเนี่ยมันทำให้ทุกข์สิบันเนี่ยเรามาพิจารณาดูว่าเราไม่ได้ฆ่ากิเลสหรอกความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ฆ่าเขาเราอยากเรียนให้รู้เท่านั้นให้รู้ว่าอันนี้คือโลภะอันนี้คือโทสะอันนี้คือโมหะกิเลสทั้งสามอย่างนี้จะศึกษาเพื่อให้รู้อันนี้ความอยากนี้เป็นกิเลสทำให้เราเกิดทุกข์เราก็ต้องจะใช้กิเลสทำให้อยากให้อยากไปในทางที่มันมีความสุขให้อยากไปในทางที่ถูกนี่เราจะเอากิเลสละกิเลสแก้ไขกิเลสก็คือความอยากมันเองเราอยากพ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยกิเลสและความอยากนั้นเป็นกิเลสนั่นจึงจะหาวิธีทำความเพียรหาทางพ้นทุกข์มันอย่างพวกเราดูทุกคนคนต้องการพ้นทุกข์คนต้องการคุณงามความดีมันมีเหมือนกับพวกเรานั่งอยู่นี่แหละภิกษุก็ดีญาติโยมก็ดีไม่มีมากเราก็จะเห็นได้ชัดเห็นว่าโอ้คนอยากพ้นทุกข์นี่มีน้อยคนอยากเกิดอีกมันมีมากเขาไม่รู้ว่ามาเกิดอีกมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นทำให้เขานอนไม่หลับเขาไม่รู้จักเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายกิเลสจึงเราต้องฉลาดจะใช้กิเลสมันคือความอยากให้อยากไปในทางที่ถูกต้องนั้นพวกเรานี่แหละยังมาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องอาศัยกิเลสอยากมานั่นน่ะกิเลสอยากมานั่งเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นเรื่องของกิเลสอย่างมาปฏิบัติธรรมมันก็เป็นเรื่องของกิเลสแต่เราใช้กิเลสให้ถูกต้องที่ไม่มีพิษมีภัยก็เรียกว่าเราอาศัยเขาใช้กิเลส
ก็เหมือนกับเราอาศัยรถรถนี้เราจะพามันไปเราขับมันไปบ้ามันก็เอาตัวของเราไปด้วยหมู่นั่งด้วยก็ไปด้วยแบบนี้ถ้าหากเรารู้จักว่าโอ้กิเลสนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็จะได้พิจารณาหาวิธีแก้ไขโอ้มันเป็นอย่างนี้เอากิเลสแก้กิเลสใช่แล้วเนี่ยเอาความอยากไม่อยากปฏิบัติมันเนี่ยอยากทำบุญก็ต้องอาศัยกิเลสอยากรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นในตนเองก็ต้องอาศัยกิเลสคืออยากมีศีลอยากมีสมาธิเหมือนพวกเรากำลังทำความสงบเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยกิเลสเป็นเหตุอยากมีสมาธิไม่มีสมาธิแล้วก็อยากมีปัญญาก็ต้องอาศัยกิเลสมาพินิจพิจารณาไต่ตองค่อยควรอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรก็ต้องอาศัยกิเลสคือความอยากอยากแก้ไขจึงเรียกว่ากิเลสนั้นเอาแก้กิเลสเหมือนกับหนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งหนามมันยอกตีนเรามันแหลมเราจะพ้นทุกข์จากกิเลสแล้วกันหาวิธีมีความภาคความเพียรหาวิธีละใช่ไหมนะคำว่าวิธีละก็คือดูเฉยๆดูกิเลสแล้วอันนี้มันคือความอยากโลภะอันนี้คือโทสะมันโกรธมันเจียดอันนี้โมหะมันหลงไหลไม่เข้าใจทางถูกทางผิดแล้วก็หยิบยกมาขึ้นนะพินิจพิจารณาเพื่อจะรู้ให้เข้าใจว่าเออสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติกิเลสความอยากมันเป็นธรรมชาติของทุกคนที่จะมีเหมือนกันแต่เราจะใช่ถูกไหมใช่กิเลสนั้นเราจะเป็นนายของกิเลสไหมไม่จะให้กิเลสเป็นนายเราที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจยังไม่สงบเป็นสมาธิยังไม่ได้หลักจิตนั่นมีแต่กิเลสเป็นนายควบคุมเราไปแล้วก็หลงไปตามกิเลสกิเลสก็เลยพาไปทุกข์กิเลสก็เหมือนกับคนพาลนั่นแต่เราถ้ามันนึกว่าเป็นคนพาลก็ตามแต่เราจะอาศัยคนพาลนี่แหละทำงานเพื่อแก่เหตุฉะนั้นกิเลสมันมีอยู่ในโลกนี่เหมือนกับงูเห่าจงอางมันอยู่ในรูในโพรงไหมเราไปดูมันแล้วกันเราก็อย่าไปจับมันเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเถอะไม่ยุ่งกับมันแล้วก็ปล่อยวางมันทิ้งก็เหมือนจิตใจของเราที่มีกิเลสมันอยากจนเจ้าของจะทุกข์เราก็รู้จักวิธีวางนี่ถ้าไม่วางมันยิ่งทุกข์หนักขึ้นนี่ก็เรียกว่าเราจะแก้ไขเอากิเลสแก้กิเลสจึงว่าคือความอยากกิเลสตัณหากิเลสเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากเพราะฉะนั้นแปลเป็นภาษาไทยไข้อยากไข้อยากนี่เหมือนเราอยากได้อะไรต่างๆมันก็ไข้อยากได้มันแต่มาให้มันรู้จักก็จะความเหมาะสมอยากได้ถ้าอยากได้มากจริงๆมันเกิดทุกข์เลยทีนั่นเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมดาที่เราจะพยายามแก้ไขกิเลสในใจของเราโอ้ความโลภโลภะนี่ถ้าไม่มีประมาณนี้เกิดทุกข์โทสะความโกรธเจียดนี่เห็นทุกข์ได้ง่ายที่สุดทั้งเราไม่อยากทุกข์เราก็ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นได้นั่นเป็นอย่างนี้สิ่งที่ไม่ควรจะหลงมันก็หลงโอ้อันนี้มันหลงไหลไม่เข้าใจไม่รู้จักทางถูกทางผิดเหตุฉะนั้นเรามาพินิจพิจารณาดูวิธีแก้ไขกิเลสก็เหตุฉะนั้นจึงได้ฝึกจิตใจเพราะกิเลสมันอยู่ที่จิตใจของเราไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นไม่ใช่กิเลสมันอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทุ่งนาอยู่บนป่าบนเขาต่างๆไม่ใช่กิเลสอยู่ที่จิตใจอยู่ในธรรมนี่เองธรรมก็คือจิตใจของเรานี่เองเป็นธรรมที่กิเลสอาศัยอยู่เนี่ยมันมีอาศัยอยู่ถ้ามันไม่ดีมันก็หลอกลวงพาเราไปทุกข์มันกับคนผ่านถ้ามันดีมันก็ชวนเราไปในทางที่มีความสุข
นี่มันเป็นอย่างนี้ความอยากความอยากนี้ขั้นเราคิดวันหนึ่งเราคิดถึงร้อยครั้งเลยร้อยเรื่องเราก็เกิดร้อยชาติเท่านั้นถ้าล้นลงมาเรื่อยๆล้นความเกิดลงมาเรื่อยๆก็คือถ้าเราต้องคิดน้อยลงไปเรื่อยๆก็เรียกว่าคนละกิเลสให้มีอารมณ์น้อยลงไปแต่อารมณ์ที่จะยึดมั่นถือมั่นต้องมีเหตุมีผลที่จะไม่ทำตนนี้เกิดทุกข์เรียกว่าเราดูเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะแก้ไขเขาถ้ามาแก้ไขก็จะให้รู้เท่านั้นเองให้รู้ว่าสิ่งนี้เมื่ออยากขึ้นมาแล้วทำให้เกิดทุกข์โอ้ถ้าเราไม่อยากมากเราตามได้ตามมีที่จะได้มันก็ไม่ทุกข์มันเป็นธรรมชาติของมันเราไม่ได้ฆ่ามันเลยกิเลสแบบนี้หากกิเลสทำให้เรามีความทุกข์ทุกข์จนจะทนไม่ไหวมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่สบายกิเลสทำให้เกิดทุกข์แล้วมีปัญญาว่าโอ้ตัวนี้มันทำให้เกิดทุกข์เราก็เลยไม่ยุ่งคำว่าไม่ยุ่งกับกิเลสมันไม่ยุ่งกับงูนะงูมีพิษก็เลยไม่ต้องไปจับงูคำว่าไม่ไปจับงูก็คือคนฉลาดมีสติปัญญาว่าสิ่งนี้มันมีโทษไม่มีคุณทำให้เกิดทุกข์เราก็รู้จักมันรู้จักโทษเกิดขึ้นภายในจิตของพวกเรานะมันคิดผิดมันก็มีโทษนะคิดโกรธมันก็มีโทษนะคิดหลงไหลมันก็มีโทษทำให้เกิดทุกข์เหตุฉะนั้นเราทุกคนเป็นนักปฏิบัติก็เลยมาฝึกหัดวิจัยทีนี้พิจารณาดูหน้าตาของกิเลสถ้าเราจะแก้ไขอย่างไรก็จะใช้สติปัญญามันทีนี้พิจารณานี่เพิ่นควบคัดออกมาเป็นกิเลสมันนี้กิเลสมันก็เป็นครูสอนให้เราทางให้เราพ้นทุกข์เหมือนกันพ้นทุกข์อย่างไรกิเลสสอนยังไงอันนี้กิเลสมันสอนเรามันทำให้เราเกิดทุกข์เพราะเรามาปฏิบัติหาวิธีละหาวิธีเข้าใจของกิเลสแล้วมันก็ทำให้เราเกิดสุขมันทำให้เราเกิดมีความสุขขึ้นโอ้แต่ก่อนมันอยากมันดิ้นรนปัณณีขนขวยปัณณีทำให้เกิดทุกข์แบบนี้เรารู้เรื่องมันดีเราก็ไม่ต้องดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมันก็เลยไม่เกิดทุกข์เกิดขึ้นมันอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานจิตใจก็มั่นตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ไม่วุ่นวายไปกับสิ่งใดเนี่ยจิตใจถ้ามันมีความฉลาดมันละกิเลสแล้วมันก็ต้องเบาเพราะสบายเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายกันละกิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสเลยไม่ได้ละไม่ได้ฆ่ามันมันอยู่ของมันน่ะโลกเนี่ยมันอยู่ของมันเองความอยากมันเกิดมันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าว่าเราจะหัดให้มันอยากในทางที่ถูกเท่านั้นเองถ้าอยากในทางที่ถูกมันพวกเราอยากทำบุญเพราะอยากถูกอยากรักษาศีลให้ตนเองเป็นผู้มีศีลมีธรรมอาศัยความอยากเราอยากนั่งทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบจะได้มีความสุขก็ต้องอาศัยความอยากนั่นเองนี่มันเป็นอย่างนี้เราอยากพ้นทุกข์เราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องแก้ไขที่สิ่งใดอะไรทำให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจของเรานี่ใช่ทุกข์ทุกข์มันไม่ไปอยู่กับแข้งกับขากับตนกับตัวมันอยู่ที่จิตใจจิตใจที่เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ไม่ละไม่ปล่อยไม่วางก็เลยทำให้เกิดทุกข์ในบางบุคคลมีความทุกข์อยู่ทุกข์อยู่ก็ไม่แก้ทุกข์ทำให้ทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมก็เหมือนบุคคลที่กุ้มใจเนี่ยนะเมื่อกุ้มใจแล้วทุกข์ก็ต้องไปซื้อเหล้ามาดื่มถ้าซื้อเหล้ามาดื่มมันหมดสตางค์เข้าไปอีกหมดเงินเข้าไปอีกทุกข์ก็อีกยิ่งทุกข์มากขึ้นก็เรียกว่าแก้ทุกข์ผิดเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตาภาวนา
ให้จิตใจสงบเราจะมาดูกิเลสอยู่ที่จิตใจของพวกเราเพื่อจะได้แก้ไขให้กิเลสนั้นลดน้อยถอยเบาบางออกจากจิตใจของพวกเราถ้าเหมือนขนของของที่มันหนักขนออกไปเรื่อยๆมันก็เบาขึ้นเบาขึ้นมันเราใส่ตะกร้ามาขนออกจนหมดมันก็ยิ่งเบามันติดมือของเราอยู่เราขนออกหมดมันก็ยิ่งเบาเอาไปมาเราทิ้งตะกร้าเลยตะกร้าก็ไม่เอาเดินไปแต่ตัวเปล่านั้นมันสุขไหมสบายอาจจะไม่มีความกังวลและมีความทุกข์เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ศึกษาสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์เราก็ต้องไปศึกษาเพื่อจะให้รู้จักหน้าตาของกิเลสก็จะใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์มันก็เลยจะไม่มีโทษมันได้ความรู้จากกิเลสมันทุกข์มันตีของเรามันทุกข์ถ้าเราเห็นโทษมันพาทำให้เราทุกข์มันก็ละได้ชิบันเนี่ยมันก็ละค่อยละค่อยปล่อยค่อยวางไปมันก็ทำให้ตนเองนี่กิเลสน้อยถอยเบาบางลงไปทุกภพทุกชาตินี่เราอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องอาศัยกิเลสเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราอยากมาสร้างความดีก็ต้องอาศัยกิเลสคือความอยากนั่นมันเป็นกิเลสจนนะพออยากทางดีไปเรื่อยๆก็มาเกิดดีไปเรื่อยๆเอาไปเอามามีสติปัญญาแก่กล้าก็หลุดสิมันเนี่ยหลุดพ้นไปได้พ้นทุกข์ไปได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าภิกษุสามเณรสามารถมีสติปัญญาละกิเลสได้แล้วพ้นทุกข์ไปได้คงไม่มีปัญหาอะไรเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ที่ฝ่ายใจในธรรมหาทางพ้นทุกข์เราจะได้เข้าใจในการปฏิบัติและการละกิเลสของพวกเราใครฉลาดมากกว่ากันใครเข้าใจได้มากกว่ากันคนนั้นแหละจะคนจะพ้นทุกข์ก่อนเพื่อนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ดีก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลสได้หมดจากดวงใจของตนเองได้เพราะความภาคความเพียรเราจะดูง่ายๆคนหมู่บ้านต้องมากมายหลายครอบครัวคนในบ้านในเมืองคนจะมาปฏิบัติ ดีหาทางคนทุกข์ก็มีเช่นพวกเรานี่แหละมีน้อยๆอย่างนี้แต่คนที่จะไปทุกกตินั้นมีมากเพราะมันไม่ศึกษาธรรมะมันก็จะไปทำผิดแล้วมันตายแล้วมันก็จะไปตกทุกข์ระยะส่วนบุคคลทำถูกตายแล้วก็ไปเกิดสุคติตามภพภูมิของตนเองที่ประพฤติปฏิบัติได้ก็ไปในทางที่ทำให้เกิดมีความสุขที่เราพึงปรารถนาอยู่แล้วก็พากันตั้งจิตตั้งใจโอ้มาเข้าใจเรื่องกิเลสมาเข้าเรื่องนิเกตก็เลยใส่กิเลสปฏิบัติผลออกมาก็เลยรับความสงบสุขเกิดขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้วิธีการปฏิบัติฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็พากันตั้งจิตตั้งใจจะปล่อยปละละเลยให้เสียการเสียเวลาในชีวิตของพวกเรานี้รีบพากันขวนขวยฝึกฝนลมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิให้มาดูหน้าตาของกิเลสให้มาแก้ไขกิเลสที่ทำให้เกิดทุกข์นี่มาแก้ไขกันเข้าใจมันนะเข้าใจความอยากก็เลยเอาไปอยากทางมันถูกเสียเมื่ออยากทางมันถูกมันก็ไม่มีทุกข์สิมันอยากไปทางมันถูกนั่นเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่อยากไปทางผิดก็เลยมาเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกรรมแล้วก็เอามาใช้กรรมมาใช้กรรมมารับกรรมใช้กรรมมาใช้ทำกรรมใช่แล้วมันมีร่างกายเนาะแต่ชาติก่อนเราสร้างสมอารมณ์บารมีได้แค่นี้แหละในหน้าในตาได้ตนได้ตัวมาแล้วในความคิดผ่านมาเราเก็บข้อมูลความดีของเรามาด้วยได้แค่ไหนเราเก็บมาแล้วเราต้องมาสร้างเพิ่มมันมันคนหาเงินปัญหาเงินเขามีแล้วก็ต้องหาต่อไปมันเพื่อจะมาเพิ่มขึ้นเพื่อให้เงินได้มากขึ้นชั้นใดก็ดีพวกเราสร้างบุญบารมีของพวกเราก็ดีแล้วก็ทำไปเรื่อยมันก็จะมากขึ้นมากขึ้น
มันบุคคลที่สร้างสติปัญญาเนื้อมีสติปัญญามากขึ้นแล้วมันก็รู้จักทางถูกทางผิดมันก็จะแก้ไขสิ่งที่มันผิดได้จะทำให้หลุดออกจากสิ่งที่มันผิดอันจึงจะพ้นทุกข์ไปได้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ควรที่จะศึกษาให้เรื่องนี้ให้เข้าใจในเรื่องหน้าตาของกิเลสให้ได้อย่าได้ปล่อยกิเลสที่มันไปทางไม่ดีแล้วปล่อยทิ้งทางมันดีเราก็จะเอาไปใช้เหมือนรูปร่างกายของพวกเราเนี่ยเราจะทำแต่สิ่งที่มันดีเท่านั้นสิ่งไม่ดีเราจะไม่ทำปากพูดก็เหมือนกันเราจะพูดในสิ่งที่มันดีมีชิ้นธรรมเราจะไม่พูดสิ่งที่ไม่มีชิ้นธรรมจิตใจของเราคิดก็เหมือนกันเราจะคิดสิ่งที่มันจะเป็นผลเป็นประโยชน์ทำให้เกิดมีความสุขทางที่ทุกข์เราก็จะไม่ไปคิดนี่ก็เรียกว่าตัดภพตัดชาติลงไปคิดวันหนึ่งถ้าคิดร้อยครั้งโอ้มันมากคิดถึง50ครั้งมันก็น้อยลง50ครั้งลดลงไป30ครั้งก็น้อยลงไปเรื่อยมาถึง20ครั้งมันก็น้อยพูดน่ะจนว่าความคิดของเรานี่มีเกียรติอารมณ์ก็คือเหมือนพระโสดาบันบุคคลมีความคิดเพียงเกียรติก็คือเกียรติชาตินั่นเองวันนี้ถ้าอารมณ์มันน้อยคิดน้อยลงไปเหลือ5อารมณ์นี้เราก็เป็นพระโสดาบันบุคคลอยู่เอาไปเอามาแล้วจิตใจของเรามันให้มันมี3อารมณ์หรือ2อารมณ์นี่มีอารมณ์ที่จิตใจยึดอยู่นั้นมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆพบชาติอารมณ์ที่ว่า7อารมณ์ก็คือ7ชาตินั่นเอง5อารมณ์ก็ต้อง5ชาติ3อารมณ์ก็ต้อง3ชาติถ้าสองอารมณ์มันเนี่ยนะถ้าคิดเป็นสองอารมณ์เราก็สองชาติที่จะพ้นทุกข์ถ้าเรามีอารมณ์เดียวกันเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอารมณ์เดียวคืออารมณ์นิพพานอยู่ภายในจิตใจอารมณ์ที่ท่านปลดเปลื้องพ้นทุกข์ไปแล้วท่านมีอารมณ์อยู่องค์อย่างเดียวมีอันเดียวอย่างนั้นคือนิพพานเมื่อละสังขารไปท่านก็ไปนิพพานที่ว่าจิตของท่านถ่วงอยู่กับนิพพานอยู่แล้วท่านก็ไปนิพพานผู้ที่ถ่วงอยู่ยึดความทุกข์อยู่ก็ไปทุกข์ผู้ยึดความดีก็ไปสุขตามภพภูมิตามสติกำลังปัญญาเหตุฉะนั้นพวกเราฮึดปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติแล้วท่านค่อยเพิ่มพูนบุญบารมีของตนเองขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มสติปัญญาเฉลียวฉลาดเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลปฏิบัติตนเนี่ยเป็นของใครของมันแม้จะเป็นพี่เป็นน้องก็ดีเราไม่สามารถที่จะคุมเขามาปฏิบัติได้เราก็เอาของเราถ้าเรามีความรักตนเองเราก็ต้องปฏิบัติตนเองให้ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ให้ตนเองมีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของตนที่ถ้าเป็นความรักตนถ้าบุคคลใดไม่ทำคุณงามความดีไปทำบาปแต่ความชั่วบุคคลนั้นทำลายชีวิตของตนไม่มีความรักตนเองเหตุฉะนั้นคนมีความรักตนก็ต้องขวนขวายสร้างความดีให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนชีวิตบุคคลนั้นก็เป็นมงคลจึงว่าควรรักตนเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องพินิจพิจารณาดูหน้าตาของกิเลสใช้กิเลสให้มีคุณค่ามีประโยชน์มาติดต้นจนวสานนี้ก็ขอยุติลงไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ให้ทุกคนอยู่ในความสงบพินิจพิจารณาดูกิเลสดังได้กล่าวมานั้นมันจริงหรือไม่จริงเราจะแก้ไขอย่างไรก็ให้พิจารณาให้จิตใจของเราสงบนิ่งอยู่กับตัวจะให้ไปที่อื่นแล้วก็จึงจะวิจัยได้ดูกิเลสได้เพราะใจสงบอยู่กิเลสอยู่ในใจก็เลยมาดูที่จิตใจ